สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้ดิฉันพาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เมืองโบราณซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศเนื้อที่กว่า800ไร่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2506ค่ะจนถึงวันนี้ก็อายุ53ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็ของประเทศไทยไปแล้วนะคะในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมเมืองโบราณไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ 13-15 เมษายนเมืองโบราณก็จะมีกิจกรรมสำคัญที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์แล้วก็มาสัมผัสกับเรื่องราวดีๆทางประวัติศาสตร์ซึ่งจำลองสถานที่สำคัญทั่วทั้งประเทศมาไว้ในจุดเดียวที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะดิฉันมีมัคคุเทศก์นำชมด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นว่าแต่ละจุดสำคัญอย่างไรรวมไปถึงที่เราจะค้นหาก็คือแรงบันดาลใจและพลังอะไรนะคะที่ดลบันดาลให้ผู้ก่อตั้งได้ออกเดินทางศึกษาค้นคว้าสำรวจเก็บข้อมูลกว่าจะสร้างเป็นเมืองโบราณนี้ได้สำเร็จค่ะตามไปเลยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับมัคคุเทศก์ของเมืองโบราณเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจารุวรรณนาช้าหรือว่าคุณแต้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแต้วขออนุญาตเรียกคุณแต้วนะคะได้ค่ะคุณแต้วเป็นมัคคุเทศก์อยู่ที่นี่นานหรือยังคะประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ 4-5 ปีแล้วที่นี่มีมัคคุเทศก์เยอะไหมคะมีประมาณ20คนค่ะโอ้ต้องรองรับนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณแต้วที่นี่คงเดินไม่ไหวนะเราก็เลยต้องขออาศัยรถไฟฟ้าไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็เนื้อที่800ไร่นี่เขาแบ่งเป็นโซนยังไงคะคุณดาวเป็นต้องบอกโครงสร้างก่อนนะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับประเทศไทยเลยก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ค่ะค่ะก็ลักษณะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็โห800ไร่อย่างที่บอกไปนะคะก็พูดถึงลักษณะที่โดดเด่นเลย3แบบนะคะมีการผาติกรรมการผาติกรรมก็คือขออนุญาตรื้อถอนจากเจ้าของพื้นที่ที่เหมือนกับว่าไม่มีงบประมาณในการทำนุบำรุงแล้วมาเก็บรักษาไว้ที่นี่เรียกว่ายกมาหรือว่าชะลอมาเช่นอาคารเรือนอะไรเป็นหลังๆเนี่ยมาเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือการถ่ายแบบมาไปดูแบบไปสำรวจแบบมาแล้วก็มาสร้างขึ้นที่นี่ใช่สร้างใหม่อาจจะย่อส่วนให้เล็กลงหรืออาจจะให้เท่ากับขนาดนั้นเลยก็ได้ค่ะแล้วก็แบบที่3ก็คือเหมือนกับเป็นการตกผลึกทางด้านความคิดแล้วของท่านเจ้าของเมืองโบราณก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าพื้นที่รังสรรค์หรือว่าสร้างจากจินตนาการแล้วก็ความเชื่อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มี3ประเภทหลักๆก็คือว่าผาติกรรมคือไปยกมาเลยแล้วก็2ก็คือมาจำลองการสร้างให้เหมือนจริงทั้งเท่าจริงและย่อส่วนและที่3ก็คือสร้างจากจินตนาการต้องเรียนถามแรงบันดาลใจของคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์ผู้ก่อตั้งที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าคนเราคือต่อให้มีความพร้อมทั้งเรื่องเงินทุนนะคะทั้งเรื่องของแนวความคิดก็ตามแต่ว่าถ้าไม่มีพลังและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่คงสร้างแบบนี้ไม่ได้ที่มาของเจตนารมณ์ของทั้งสองท่านคืออะไรคะก็คือสิ่งเล็กๆเลยค่ะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเล็กนะคะแต่ว่าท่านมองว่ามันใหญ่มากนั่นก็คือเกิดจากความเสียดายเสียดายเป็นสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างแต่ละสิ่งขึ้นมารวมไว้ที่นี่เหมือนกับว่า
ตัวอย่างเช่นที่เห็นกันหลักๆเลยตั้งแต่2505เลยนะคะก็คือเขาพระวิหารครั้งนั้นเนี่ยเกิดกรณีพิพาทกันไปละศาลโลกตัดสินไปละว่าเป็นของกัมพูชาไปนะคะคราวนี้ท่านก็เลยเสียดายว่ารุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ขึ้นชมหรือเปล่าจะได้ดูหรือเปล่าท่านก็เลยเลือกที่จะถ่ายแบบมาเก็บไว้ที่นี่เลยให้ลูกหลานได้ขึ้นเลยย่อส่วนให้เล็กลงอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือความเสียดายของทั้งสองท่านที่หวงแหนในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และอยากจะเก็บรวบรวมมาไว้อยู่ในที่เดียวให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มาชมก็เลยเกิดเป็นเมืองโบราณขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปี2506นะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้จุดสำคัญตรงไหนที่คุณเต้าอยากจะพาเรามาชมก่อนจุดสำคัญเลยก็คือเป็นในส่วนของการผาติกรรมเป็นตลาดบกหรือว่าตลาดโบราณนะคะเป็นย่านเก่าจะขออนุญาตพาเดินชมนิดนึงเนาะตามไปเลยค่ะตลาดบกเชิญค่ะเมื่อสักครู่คุณเต้าก็พานำชมนะคะว่าตลาดบกเนี่ยตลาดโบราณคือหูเหมือนกับเหมือนจริงทุกอย่างเลยแล้วก็ตั้งแต่ขายอาหารการกินของแห้งของใช้โรงหนังโรงละครแล้วก็ตัดผมค่ะทั้งหมดนี้คุณเต้าอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาเนี่ยได้มาเริ่มต้นที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันสำคัญยังไงก็คือว่าการเดินทางนี่แหละที่สำคัญที่สุดค่ะทีนี้เนี่ยท่านออกเดินทางท่านเจ้าของนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไปหาข้อมูลบ้างนะคะท่านก็เห็นชุมชนแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่กรุงเทพนะคะที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะท่านเห็นว่าย่านยานนาวาเนี่ยเขาจะรื้อบ้านไม้เหล่านี้ทิ้งเพราะว่าเขาจะสร้างตึกทดแทนใช่ไหมคะท่านก็เลยได้แนวคิดเลยว่าขอผาติกรรมมาเลยก็แล้วกันขอรื้อถอนมาเป็นชุมชนเลยก็แล้วกันชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยยกมาทั้งชุมชนเก่าที่ยานาวาเลยใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องไปเจรจาเหมือนขอซื้อใช่ไหมขอซื้อเลยแล้วขอซื้อเนี่ยแต่ละหลังแต่ละหลังร้านรวงก็แต่ละเจ้าใช่ค่ะแต่ว่าคุณเล็กคุณพลอยยกมายกทั้งชุมชนเลยใช่ค่ะเอามารวมกันจัดวางเป็นเหมือนกับเข้ามาในชุมชนนี้แล้วเนี่ยมีครบคันทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้นี่เองก็มีทั้งร้านทองด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ด้วยบ่อน้ำร้านขายยาโอ้มีเยอะเลยในนี้เป็นชุมชนนึงเลยที่ไม่ต้องพึ่งสังคมภายนอกมากค่ะค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นจุดแรกที่ท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองโบราณก็ควรจะมาเยี่ยมชมจุดนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าไป ในบริเวณอื่นๆที่เป็นจุดสำคัญนะคะ แล้วก็นั่งพักแบบนี้ก็ได้ด้วย มีเครื่องดื่มอะไรที่แบบไทยๆด้วยนะใช่ค่ะเครื่องดื่มก็เน้นความเป็นไทยนะผลไม้อะไรต่างๆที่เพื่อสุขภาพด้วยนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วช่วงหน้าคุณแต้วจะนำดิฉันและท่านผู้ชมไปชมจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเมืองโบราณค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศค่ะจุดนี้คือจุดที่คุณแต้วบอกว่าทุกคนมาเมืองโบราณห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ที่นี่คือที่นี่คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทค่ะค่ะก็คือจำลองมาตั้งแต่ของกรุงศรีอยุธยาเลยจะเรียกกันว่า
ไปค้นคว้าหลักฐานข้อมูลมากกว่าเพราะว่าจุดนี้เนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นลักษณะยังไงแต่ด้วยความพยายามของท่านเจ้าของเมืองโบราณนะคะก็คือหนึ่งเลยท่านไปวัดฐานที่เหลืออยู่ที่อยุธยาเพราะว่าถ้าไปอยุธยาเป็นเมืองโบราณมรดกโลกเนี่ยก็จะมีแค่คือเป็นซากปรักหักพังที่บูรณะเอาไว้แต่ว่าโครงฐานยังอยู่ก็กว้างยาวเท่าไหร่ห้องข้างในน่าจะแบ่งยังไงท่านเจ้าของก็ไปสืบค้นมาหมดเลยไปศึกษามาวัดมาใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานเนี่ยประมาณ3ปีค่ะแล้วก็สร้างให้มีความสวยงามแล้วก็เข้าขึ้นชมด้านบนได้เนี่ยประมาณ6ปีรวมทั้งหมดแล้วประมาณ9ปีด้วยกันค่ะกับพระที่นั่งองค์นี้ค่ะค่ะว่าจริงๆคือถ้าเป็นตัวภายนอกของสถาปัตยกรรมก็อาจจะสืบค้นได้เป็นภาพร่างภาพเขียนที่โบราณก็มีเอกสารโบราณอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าตัวโครงสร้างจริงๆอ่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการสืบค้นแล้วก็ศึกษามาแบบที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความแม่นยำแล้วก็จินตนาการบางส่วนด้วยนะค่ะ เอาละค่ะในนี้เนี่ยข้างในก็คือสามารถที่จะขึ้นชมได้ขึ้นชมได้แต่ว่าบันทึกภาพไม่ได้ค่ะมีพระพุทธรูปให้สักการะในนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีโบราณวัตถุที่ท่านเจ้าของเนี่ยท่านเก็บสะสมไว้แล้วก็นำมาจัดแสดงด้วยค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปชมจุดนี้นะคะแล้วก็ไปชมจุดอื่นๆที่สำคัญกันต่อเลยค่ะฉันเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านผู้ชมมาที่เมืองโบราณนะคะไม่ว่าจะนั่งรถกอล์ฟรถไฟฟ้าขนาดที่มีหลายๆที่นั่งหรือว่าจะปั่นจักรยานแบบที่เราเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบกันเหลือเกินเนี่ยนะคะก็เพลินแล้วก็น่าจะต้องอยู่ทั้งวันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้คุณเต้าอธิบายอย่างย่นย่อว่าเส้นทางผ่านที่เราชมกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็มาถึงจุดนี้เลยนะคะเราผ่านจุดสำคัญอะไรมาบ้างคุณแต้วจุดที่สำคัญเลยที่ไปทางภาคอีสานนะคะก็จะมีปราสาทหินซะส่วนใหญ่เลยว่าเป็นพื้นที่ติดกับกัมพูชานะคะการได้รับวัฒนธรรมอิทธิพลต่างๆเข้ามาก็จะเป็นปราสาทหินนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหารค่ะหรือว่าปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งค่ะนะคะเขาพระวิหารนี่สุดยอดมากในเรื่องของการก่อสร้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือที่จริงมันก็คือพื้นที่ราบแต่ว่าเขาพระวิหารคือสร้างเขาขึ้นมาเลยใช่ค่ะก็คือเหมือนกับข้างในเหมือนสร้างตึกเลยเหรอคะใช่ค่ะก็ใช้เสาต่อข้างในเนี่ยประมาณ684ต้นค่ะแล้วก็ข้างนอกทำให้เป็นเหมือนภูเขาใช่ไหมคะใช้รถบรรทุกขนหินกาบหินภูเขาต่างๆมาเนี่ยประมาณ 2,400 เที่ยวรถ10ล้อค่ะกว่าจะขึ้นเป็นเขาแบบนั้นได้แล้วก็ไปสร้างเขาพระวิหารจำลองบนนั้นอีกใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เป็นความตั้งใจแน่และความมุ่งมั่นของท่านผู้เป็นเจ้าของใช่ค่ะจากเขาพระวิหารรู้สึกว่าเราจะผ่านหลายพระธาตุเลยนะทางภาคอีสานค่ะทีนี้พูดถึงลุ่มพระธาตุเนาะจะอยู่อีสานเหนือเป็นสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าอิทธิพลวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็รับเข้ามาจากอีกประเทศเพื่อนบ้านเราอีกประเทศนึงก็คือประเทศลาวถูกไหมคะทีนี้เนี่ยกลุ่มพระธาตุเนี่ยจะเรียงรายกันเลยอยู่แถวนั้นไม่ว่าจะเป็นพระธาตุพนมนะคะหรือว่าพระธาตุนารายณ์เจียงเวงพระธาตุบางพวนค่ะที่สร้างขึ้นมาที่เมืองโบราณประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะพระธาตุบางองค์นี่ขนาดเท่าจริงด้วยใช่ค่ะพระธาตุบางพวนเลยค่ะขนาดเท่าจริงเลยแล้วก็มาที่เดียวเหมือนกับได้เดินทางไปนมัสการสักการะพระธาตุหลายๆแห่งในภาคอีสานเลยใช่ค่ะนะคะพอหลังจากภาคอีสานเสร็จปุ๊บก็เป็นภาคเหนือภาคเหนือขึ้นมาเลยค่ะค่ะภาคเหนือก็โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวของเหมือนกับตลาดใช่ค่ะที่เราไปดูตลาดบก
ของภาคกลางก็มาเจอตลาดกาดมั่วนะเป็นตลาดของชาวเหนือใช่ค่ะก็มีของขายมีของรับประทานอะไรเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็อีกที่สำคัญเลยก็คือวิหารวัดเชียงของค่ะค่ะซึ่งเป็นวิหารที่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะผาติกรรมมาเลย คือหมายถึงว่าในช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สามารถทำนุบำรุงได้หรือว่าดูแลรักษาได้คราวนี้เนี่ยท่านเจ้าของท่านไปฝั่งนั้นพอดีไปทางนั้นพอดีก็เลยขอผาติกรรมมาเลยนะคะแล้วก็สร้างสิ่งอื่นทดแทนให้เป็นตัวอาคารใหม่ให้เขาค่ะเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันชาวบ้านก็ยินดีเพราะว่าบูรณะของเก่าก็ไม่ไหวใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเอาล่ะพอมาถึงจุดนี้ที่คุณเต้าบอกว่านี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในลักษณะสถาปัตยกรรมค่อนข้างแปลกตามากที่นี่เป็นเหมือนกับเป็นวิหารกลางน้ำก็คือเรียกว่าอะไรคะที่นี่จะเรียกว่าศาลาพระอรหันต์ค่ะค่ะมี16หลังศาลาด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการตกผลึกทางด้านตกผลึกทางด้านความคิดแล้วของท่านเจ้าของก็คือว่าท่านสร้างมาเกือบทั้งเมืองละอีกโซนที่ประมาณ200ไร่เป็นสถาปัตยกรรมปลูกที่ขอสร้างมันก็ว่ากำกับการสร้างเองเลยดีกว่าอันนี้ก็คือที่คุณเต้าบอกไปตอนต้นว่าเมืองโบราณมีสามกลุ่มประเภทการก่อสร้างก็คือหนึ่งคือผาติกรรมสองก็คือจำลองเป็นการถ่ายแบบนะคะส่วนที่จุดที่สามเนี่ยคือเป็นจินตนาการและการออกแบบของผู้สร้างเองใช่ค่ะนี่คือคุณเล็กออกแบบเองใช่ค่ะสุดยอดมากมากเลยนะคะค่ะแต่ว่ามีความเป็นไทยผสมจีนใช่ค่ะถ้ามองบนยอดก็จะมีช่อฟ้าแบลากาหางหงศิลปะไทยเนาะแล้วก็ศิลปะจีนจะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนะคะแล้วก็อีกลักษณะที่โดดเด่นก็คือยอดดอกบัวตูมใช่ไหมคะมีหลังคาลดหลั่นเป็นชั้นๆนั่นคือศิลปะแบบพม่าสามชาติด้วยกันสามชาติไทยจีนพม่าใช่ค่ะและทางด้านในประดิษฐานพระอรหันต์108องค์เนี่ยก็คือว่าใครที่สั่งสมความดีหรือว่าอยากจะทำความดีเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่แหละสามารถที่จะไปจุติเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงได้ก็คือพระสีอานหรือว่าพระสีอริยเมตไตรคือไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่กล่าวกันไว้ว่าพ.ศ.ที่ 5,000 เท่านั้นค่ะดังนั้นเรื่องของศาลาพระอรหันต์ก็จะเป็นเรื่องราวที่มาคุณเทศต้องคอยอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมด้วยไม่อย่างนั้นก็จะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมสวยๆถ่ายรูปสวยมากตรงนี้นะคะ แต่ว่าไม่รู้ความหมายก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของทางเมืองโบราณเมืองโบราณนี่คือเที่ยวชมไปด้วยประทับใจด้วยและได้ความรู้กลับไปด้วยถูกต้องไหมคะแต่ที่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดที่เป็นไฮไลท์สงกรานต์ใช่ไหมคะคุณเต้าใช่ค่ะไฮไลท์สงกรานต์จะอยู่ที่ไหนคุณเต้าอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเป็นพุทธวิหารวชิรธรรมค่ะซึ่งจะจัดใหญ่เลย 13-15 เมษายนนี้ต้องไปกันที่นั่นใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ให้คุณเต้าพักผ่อนก่อนนะคะนำชมมาทั่วเมืองโบราณแบบที่ใช้เวลาอย่างรวดเร็วกันมากนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้สัมผัสว่าแต่ละโซนนั้นมีความหมายแล้วมีความงดงามอย่างไรนะคะขอบคุณคุณเต้ามากๆเลยที่สละเวลาเป็นมคุเทศพิเศษของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูไฮไลท์ของเมืองโบราณในช่วงสงกรานต์ 13-15 เมษายนนี้ในช่วงหน้ากับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งค่ะตัวด้านหลังพระอุโบสถองค์ใหญ่นั่นคือมหาวิหารซึ่งแบบเนี่ยนี่คือแบบในสมัยพุทธศตวรรษเหมือนกันเป็นพระที่นั่งหลังหนึ่งนะฮะที่อยู่วิหารสมเด็จสันเพชรปราสาทสุริยอมรินทร์
ซึ่งในเมืองโบราณเนี่ยจะมีสันเพชรแล้วมีสุริยมรินทร์แล้วนี่คือรูปแบบพระเจ้าวิหารสมเด็จก็ทำให้ครบใช่ให้ครบสมบูรณ์ก็เห็นว่าโอ้มีแบบวิหารสมเด็จแบบมีสุริยาแบบนี้เลยนะภายนอกก็ประดับด้วยพระพุทธรูปทองคำนะฮะภายในก็ปิดทองสวยงามครับผมข้างในก็มีพระพุทธรูปด้วยข้างในมีพระพุทธนภากาศแล้วก็เดี๋ยววันที่เปิดเนี่ยคือ11ตุลาคมนะครับช่วงปลายปีนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้า28พระองค์เนี่ยจากช้าง3เสียรมาที่นี่เพื่อปฏิฐานแล้วก็มีการสมโภชน์7วัน7คืนด้วยกันโอ้ครับผมทําคือเป็นสิริมงคลเป็นยิ่งใหญ่เลยใหญ่เลยครับแต่ว่า13ถึง15เมษายนที่บอกว่างานสงกรานต์เนี่ยจะได้มาชมกันก่อนใช่ครับผมยังไม่ได้สมโภชน์ยังไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นเดือนตุลาคม2559แต่สงกรานต์เข้ามาโซนนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับได้มาส่งน้ําพระธาตุได้มาส่งพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งตรงนี้จะจัดเป็นแบบปลอยหลวงแบบภาคเหนือก็จะมีการประดับประดาด้วยพวกตุงไส้หมูผ้ากระดาษสีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบก่อพระจีนทรายก็คือแบบเหมือนเราแบบมาทางเหนือเลยแบบทางวิหารทางภาคเหนือเลยอย่างเงี้ยสวยงามคิดถึงบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในวันสงกรานต์นี้แล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในโซนใกล้ๆเคียงหรือแม้แต่กระทั่งหาที่ที่จะไปเที่ยวสงกรานต์ไปทำบุญไปบันทึกความทรงจำอะไรดีๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่เมืองโบราณก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นสถานที่ที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่มีความพิเศษอะไรบ้างในช่วงสงกรานต์คือนอกจากโซนนี้เนี่ยมันก็จะมีภาคอื่นๆด้วยที่เราจัดนะอย่างภาคใต้เนี่ยก็เราก็พยายามเน้นเป็นทางบรรยากาศทางวัฒนธรรมมีการจัดแข่งนกกรงหัวจุกนะมีการแสดงแบบทางภาคใต้นะครับการเล่นพื้นบ้านนะครับภาคอีสานก็เป็นแบบอีสานภาคเหนือก็เป็นการแสดงภาคเหนือเอาชนเผ่าต่างๆเนี่ยก็พยายามติดต่อมาแล้วก็ให้เขามาทำการแสดงกันแปลว่าไม่ได้มาเที่ยวชมเหมือนปกตินะคะมีการแสดงครึ้มครึ้มทั้งเมืองโบราณแต่ว่าคือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโซนใหม่ซึ่งจะให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ทำกิจกรรมส่งน้ำพระไหว้พระขอพรปีใหม่กันด้วยครับผมปีใหม่ไทยๆแบบนี้และที่พิเศษเห็นเมืองโบราณบอกว่าลดราคาค่าบัตรเข้าชมด้วยครับมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่ง100บาทร้อยเดียวเนี่ยก็คือสามารถปั่นจักรยานเที่ยวนั่งรถรางได้เลยนะครับก็คือได้ทั้งหมดเลยหนึ่งโซนนี้ด้วยนะครับเยอะทั้งวันเลยทั้งวันเลย100บาทเท่านั้นเองเด็กผู้ใหญ่ราคาเดียวกันค่ะนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณฟ้า53ปีที่ผ่านมาของเมืองโบราณความภูมิใจของคนที่ได้ทำงานอยู่ในนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เมืองโบราณเป็นสัญลักษณ์ไม่เพียงแต่สัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการแต่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวแบบพลาดไม่ได้แล้วใช่ครับภูมิใจขนาดไหนก็ภูมิใจนะครับซึ่งก็เหมือนที่พี่หนิงพูดถึงว่าให้3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2506นะท่านผู้ก่อตั้งคือคุณเล็กเนี่ยคุณประภัยวิทยาพันธ์ท่านก็ทำสิ่งเหล่านี้มาจนมาถึงปัจจุบันก็คือคุณปั้นทองทีวิทยาพันธ์ซึ่งดูแลอยู่เนี่ยนะฮะก็พยายามรักษาแล้วก็สืบสานส่งผ่านเราพยายามเน้นเรื่องนี้ให้กับเยาวชนนะฮะนักเรียนและรวมถึงกลุ่มทุกคนว่านอกจากการเล่นน้ำหรือประเพณีวิทยาพันธ์ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือควรที่จะมาเที่ยวชมที่นี่มาดูกันก็สำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆอย่างนี้นะฮะสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยที่เมืองโบราณเนี่ยเหมาะมากคือบางคนแบบไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าไปภาคเหนือก็ได้มีหมดเชียงใหม่เชียงรายแล้วรวมกันที่หอคำอย่างนี้นะฮะทำกิจกรรมก็เหมือนได้อยู่บ้านตัวเองเหมือนทำงานช่วงบ่ายมาก็ได้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ท่านบุคคลตั้งใจเป็นวัตถุประสงค์ให้รักษาสืบสานและส่งผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมตรงนี้ให้สืบต่อไปครับผมที่ผ่านมามีการประเมินไหมคะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาโดยเฉพาะหนึ่งอยากทราบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาสะท้อนความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเที่ยวเมืองโบราณคุณฟ้าคือส่วนใหญ่เขาก็จะประทับใจนะฮะเขาบอกคือหนึ่งเลยคือสภาพแวดล้อมซึ่งเขาคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเฮ้ยผมไม่น่าทำได้ขนาดนี้สภาพแวดล้อมต้นไม้ระบบสาธารณะทางรถไฟต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็การบริการต่างๆมีจักรยานให้คุณปั่นคือคุณนั่งรถรางก่อนคุณไกด์เขาบรรยายเสร็จพอคุณดูแล้วคุณก็ปั่นเที่ยวต่อซึ่งเรามีเพิ่มพิเศษคือเลนจักรยานคือเรามีเลนจักรยานให้ทุกคนได้ปั่นเพราะในเลนจักรยานก็จะมีออดิโอไกด์มีภาษารัสเซียภาษาอังกฤษภาษาจีนเกาหลีปั่นจักรยานไปแล้วก็เปิดภาษาเอาก็บรรยายไปไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องใช้ไกด์ก็ได้คุณก็เที่ยวคุณเองได้ทุกภาษาซึ่งสิ่งนี้เราก็พยายามพัฒนาเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติซึ่งก็ได้รับเขาเรียกว่าความประทับใจนะฮะเขาก็บอกโอ้โหสบายมีภาษาอย่างนี้ก็สบายใจจะมาภาษาจีนก็ฟังได้อะไรอย่างนี้ครับผม
ยอดเยี่ยมเลยนะคะคือแปลว่าเมืองโบราณก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่สังเกตก็คือว่าไม่แค่มาสร้างความประทับใจถ่ายรูปตรงไหนก็สวยพักตรงไหนก็ได้มีศาลาเรียงรายอยู่ได้หมดมีตลาดของกินของใช้ตลาดน้ำตลาดบกตลาดน้ำตลาดบกได้หมดซื้อของช้อปปิ้งก็ได้เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่รู้สึกถึงจิตวิญญาณของท่านผู้ก่อตั้งที่เหมือนยังคงอยู่ในเมืองโบราณตลอดเวลาก็คือแรงศรัทธาฟ้าคนธรรมดาเอาแค่มีเงินเนี่ยสร้างเมืองโบราณอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะมันต้องพลังศรัทธาเยอะมากแล้วท่านก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะฮะที่สุดก็ถึงท่านก็มาอยู่ที่นี่เลยตอนช่วงเริ่มตั้งก็คุมงานไปเช้าก็มาตรวจงานตลอดนะครับก็นี้ผมก็ฟังจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ติดต่อกันมาะนะครับจนวันย่ำจากไปแต่ว่าเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ก็ยังคงอยู่ต่อรุ่นต่อมาทั้งช่างทั้งหมดที่ทำช่างไม้ช่างแกะช่างรอช่างโลหะจนปัจจุบันนี้จนมีโรงเรียนเมืองโบราณด้วยนะพี่หนิงอ๋อมีโรงเรียนเมืองโบราณสอนแกะสลักสอนลำสอนนักพุทธเทศท้องถิ่นคือนักเรียนเนี่ยเราพยายามถ่ายทอดความเป็นไทยและความเป็นแบบวัฒนธรรมที่ถูกต้องอย่างทบทวนให้เลยนะครับแล้วจะมาเรียนทำยังไงก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่ Facebook เมืองโบราณหรือที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เขาก็จะเปิดสอนเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอยู่ในช่วงว่าหลักสูตรรอบนี้เปิดสอนลำนะสอนมวยไทยมวยประชาธิปไตยหรืออื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนะฮะในสังคมบ้านเราทั้งหมดแปลว่าโรงเรียนไหนสถาบันการศึกษาไหนหรืออาจจะเป็นในลักษณะของกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมอยู่ตามชุมชนสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ก็ติดต่อมาโดยตรงที่เมืองโบราณว่าอยากจะมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในด้านไหนที่เมืองโบราณเปิดสอนก็จะเปิดเป็นระยะใช่ครับสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่53ปีก่อนจนถึงปัจจุบันและไม่เพียงแต่มีชีวิตและจิตวิญญาณและเจตนารมณ์อันแน่แน่ของผู้ก่อตั้งเท่านั้นนะคะที่จะย่อเอาสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆมารวมไว้ในจุดเดียวเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แต่ว่ายังคงถ่ายทอดในลักษณะที่เป็นหลักสูตรเป็นวิชาอะไรต่างๆอย่างที่คุณฟ้าแนะนำด้วยค่ะและที่สำคัญ 13-15 เมษายนนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็มาเที่ยวชมกันได้ที่โซนใหม่เมืองโบราณมหาวิหารวัชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล นะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 1:00 น.เลยใช่ครับผมบัตรเขาลดราคาเมื่อกี้คุณฟ้าบอกไปแล้วนะคะคือ100บาทร้อยเดียวครับ100บาทเที่ยวทั่วเมืองไทยเลยได้เที่ยวทั่วเลยภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือจะมีที่ไหนคุ้มขนาดนี้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟ้ามากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็เปิดให้เรามาถ่ายทำในโซนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะและนี่ก็คือ Learning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะหวังว่าเมืองโบราณจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ในแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559นี้ของท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ